สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ T-Flex Station Trade Tan Trend กับผมจิรติขันติพโลและทีมงานนะครับประจำวันที่6ธันวาคมครับเรามาดูกันกับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยรวมถึงตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยนะครับต้องบอกว่าวันนี้ยังคงมีแรงกดดันให้เห็นเข้ามาในตลาดหุ้นไทยหลังจากที่ตลาดหุ้นทั่วโลกวันนี้ส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลงมานะครับเหตุการณ์ความวิตกกังวลกันเกิดขึ้นในหลากหลายทวีปเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ในสหรัฐกันก่อนนะครับตอนนี้ครับดูเหมือนว่าตลาดหุ้นสหรัฐมีการปรับตัวลงมาติดต่อกันนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่3แล้วก็ถือว่าเป็นวันที่ดัชนี S&P 500ติดลบไปติดต่อกัน3วันนะครับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยถึงแม้ว่าช่วงก่อนหน้านี้จะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่สมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐได้มีการลงมตินะครับรับรองร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีนะครับในการลดหย่อนภาษีทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหรัฐนะครับก็ทำให้ดูเหมือนว่าจะมีความหวังมากขึ้นนะครับว่ากฎหมายนี้จะสามารถผ่านเป็นกฎหมายสามารถบังคับใช้ได้ก่อนปลายปีนี้นะครับขั้นตอนล่าสุดณขณะนี้นะครับหลังจากที่สว.ผ่านร่างกฎหมายนี้ไปแล้วจะต้องนำร่างระหว่างส.ส.กับสว.นะครับมาพิจารณาร่วมกันเพื่อปรับปรุงเป็นร่างเดียวนะครับก่อนที่จะมีการนำไปสู่การโหวตเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็ส่งให้ประธานาธิบดีทรัมป์นะครับลงนามเซ็นในคำสั่งนะครับประกาศใช้โดยคุณทรัมป์ก็เคยบอกไว้นะครับว่าจะประกาศใช้กฎหมายนี้ให้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสแก่ชาวอเมริกันนะครับ25ธันวาคมนี้ก็ต้องมารอดูกันแต่ถึงแม้ว่าจะมีข่าวดีนะครับที่เป็นผลบวกต่อทิศทางค่าเงินดอลลาร์จากกฎหมายภาษีนะครับแต่แล้วก็ตามครับความกังวลยังคงเกิดขึ้นจากปัญหาการเมืองในสหรัฐนะครับที่ประธานาธิบดีทรัมป์ดูเหมือนว่าจะถูกเป็นเป้าโจมตีนะครับจากฝ่ายที่กำลังตรวจสอบเรื่องของการเมืองในกรณีที่รัสเซียเข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐในปีที่แล้วนะครับที่ล่าสุดเองคุณไมเคิลฟลินนะครับอดีตผู้อำนวยการ NSA นะครับสภาที่ปรึกษาความมั่นคงกับประธานาธิบดีนะครับออกมายอมรับนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์นะครับได้ให้คุณไมเคิลฟลินนะครับไปพูดคุยกันกับทางรัสเซียเพื่อจะพูดคุยนะครับมีความเกี่ยวข้องกันทีนี้ก่อนหน้านี้เคยออกมาปฏิเสธนะครับก็กลายเป็นว่าคุณไมเคิลฟลินออกมายอมรับว่าที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้เป็นคำโกหกนะครับก็ต้องถูกสอบสวนกันต่อไปอาจจะมีโอกาสสะท้อนมาถึงประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยนะครับที่อาจจะต้องถูกสอบสวนถ้าหากว่าทางคณะกรรมการเห็นว่ามีมูลความจริงก็อาจจะต้องตกอยู่ในที่นั่งลำบากด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาทางการเมืองที่เข้ามากดดันในขณะนี้ส่วนในเรื่องของการใช้นโยบายการเงินนะครับในสัปดาห์หน้าวันที่12ถึง13ธันวาคมจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้วของธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่ได้มีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้ว่าปีนี้จะขึ้นดอกเบี้ยด้วยกันทั้งหมด3ครั้งนะครับ2ครั้งขึ้นไปแล้วเหลือครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับตลาดให้น้ำหนักพอสมควรนะครับว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะถือว่าเป็นการประชุมนะครับที่จะขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายของคุณเจเน็ตเยเลนก่อนที่จะหมดครบวาระนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ของปีหน้าครับเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะครับที่คณะกรรมการในวุฒิสภานะครับได้มีการลงมติรับรองคุณเจอโรมพาเวลนะครับเข้ามารับตำแหน่งประธานเฟดคนต่อไปแทนคุณเจเน็ตเยเลนหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์นะครับได้มีการเสนอชื่อคุณเจอโรมพาเวลเข้ามาแทนคุณเยเลนนะครับในช่วงของเดือนที่แล้วซึ่งล่าสุดนะครับหลังจากที่คณะกรรมการสว.มีมติรับรองแล้วนะครับคุณเจอโรมพาเวลก็จะต้องถูกนำชื่อนะครับไปโหวตอีกครั้งผ่านสว.ทั้งสภาด้วยนะครับก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไปนะครับซึ่งนโยบายของคุณโจมพาเวลเคยออกมาพูดก่อนหน้านี้ว่าจะยังคงรักษาระดับนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนะครับทั้งเรื่องของทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปรวมไปถึงการปรับลดงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐด้วยนะครับซึ่งคุณโจมพาเวลจะเข้ามารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการหลังจากคุณเจเน็ตเยเลนนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วคุณเจเน็ตเยเลนก็บอกนะครับว่าหลังจากที่เธอหมดวาระลงไปแล้วเธอจะประกาศลาออกจากการเป็นคณะกรรมการของธนาคารกลางสหรัฐด้วยนะครับก็ถือเป็นการลาออกตามธรรมเนียมนะครับไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนอกจากนี้เองยังมีรองกรรมการเฟดที่จะต้องเกษียณอายุไปด้วยนะครับต้องมีการสรรหาคนที่จะเข้ามารับตำแหน่งนี้แทนด้วยก็จะเห็นว่าปีหน้าคณะกรรมการเฟดอาจจะมีการเปลี่ยนหน้าไปหลายคนทีเดียวก็ต้องมาดูกันนะครับว่านโยบายของเฟดในปีหน้าจะเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนนะครับว่าการประชุมกันในสัปดาห์หน้าจะเป็นตัวส่งสัญญาณถึงการใช้นโยบายของทิศทางของเฟดในช่วงต่อไปด้วยเช่นกันนะครับซึ่งการประชุมในสัปดาห์หน้านะครับจะมีตัวเลขสำคัญที่จะต้องเข้าติดตามกันนะครับทั้งเรื่องของตัวเลขอัตราการว่างงานที่จะเปิดเผยวันศุกร์นี้นะครับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเปิดเผยในวันเดียวกันนะครับก็จะชี้เห็นถึงนะครับทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐว่าจะดีขึ้นตามที่หลายฝ่ายคาดหวังไว้หรือไม่นะครับเพราะว่าในช่วงของเดือนที่ผ่านมาเราเห็นแล้วตัวเลข GDP ไตรมาสที่3ออกมาเติบโตได้ 3.3% นะครับดีกว่าที่หลายฝ่ายคาดการเอาไว้ต้องมาลุ้นกันต่อกับเรื่องของตัวเลข
การจ้างงานนะครับว่าจะดีแข็งแกร่งไหมรวมถึงปัจจัยสุดท้ายก็คือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับว่าจะเติบโตได้ตามเป้าที่วางไว้ไหมซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากว่า3ปัจจัยนี้เติบโตขึ้นมาได้ดีแข็งแกร่งนะครับเฟดก็ยังคงมีความมั่นใจที่จะใช้นโยบายการขึ้นดอกเบี้ยนะครับต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องมาดูกันว่าตัวเลขในสัปดาห์นี้จะออกมาอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ๆมีตัวเลขเมื่อวานนี้คือตัวเลข PMI ในภาคการผลิตนะครับออกมาต่ำที่สุดในรอบประมาณ5เดือนรวมถึงตัวเลขนำเข้าส่งออกด้วยนะครับพบว่าสหรัฐเองมีการขาดดุล นะครับมีการเกินดุล นะครับสุทธิในจำนวนที่มากด้วยนะครับก็เป็นการขาดดุลจากการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากในรอบที่สุดประมาณ9เดือนด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นแรงกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ค่อยสดใสนักเมื่อวานนี้ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้มีการปรับฐานลงไปหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยียังคงเป็นเป้าหมายในการขายทำกำไรของนักลงทุนนะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐปรับตัวขึ้นไปได้หลาย 10% เลยทีเดียวนะครับก็ต้องมาจับตาดูกันต่ออันนี้คือปัจจัยที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะครับมาดูในทวีปยุโรปบ้างครับตอนนี้ทั้งอังกฤษเองนะครับยังคงมีความพยายามในการเจรจาเรื่องของการถอนตัวออกจากสภาพยุโรปอย่างเป็นทางการหรือ Brexit นะครับที่ทางคุณเทรซ่าเมย์นะครับตัวแทนของฝ่ายอังกฤษจะมีการเจรจาการกับคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันนะครับถึงเงื่อนไขในการออกจากสภาพยุโรปอย่างเป็นทางการของอังกฤษนั่นเองนะครับซึ่งปัจจัยนี้เองก็จะส่งผลนะครับต่อทิศทางการใช้นโยบายการเงินทิศทางการเมืองของสหราชอาณาจักรด้วยและไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้นะครับปัญหาทางด้านการเมืองของเยอรมนีตอนนี้ก็ยังคงถูกจับตาเช่นกันนะครับที่จะต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลผสมให้ได้นะครับเพื่อที่จะดำเนินบริหารประเทศต่อไปนะครับอันนี้เป็นฝั่งของยุโรปนะครับส่วนปัจจัยในบ้านเรานะครับคุณยังคงเฝ้ารอดูกันนะครับกับการเข้ามาหนุนนำนะครับมาตรการของเงิน LTF RMF ที่นักลงทุนสถาบันนะครับจะเข้ามาซื้อในตลาดหุ้นไทยแต่ที่ผ่านมายังเห็นตัวเลขไม่ชัดเจนตัวเลขที่เห็นชัดเจนตัวเลขหนึ่งก็คือการขายออกมาสุทธิของนักลงทุนในต่างชาตินะครับก็ทำให้หุ้นไทยยังคงเห็นแรงกดดัน 3-4 วันที่ผ่านมานี้เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 1,700 นะครับก็ยังต้องมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วในช่วงสัปดาห์นี้หรือว่าในช่วงต่อไปหุ้นไทยจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหนนะครับเพราะว่าไซด์เวย์แบบนี้มาต่อเนื่องหลายสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็มีปัจจัยสำคัญที่ต้องดูกันนะครับทั้งตัวเลขการออกมาตรการนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจของทางคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ในเดือนนี้30ธันวาคมจะมีการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางแห่งประเทศไทยหรือว่ากนง.ด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่ตลาดก็คาดการณ์ว่ากนง.จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมครั้งนี้ที่ 1.5% ตามเดิมนะครับแล้วก็อีก1ตัวเลขวันศุกร์นี้ของสหรัฐนะครับจะมีการโหวตนะครับเรื่องของเพดานหนี้นะครับเพื่อที่หลีกเลี่ยงปัญหาโกลเมนชัตดาวน์ถ้าหากว่าไม่สามารถโหวตผ่านได้อาจจะมีโอกาสเกิดโกลเมนชัตดาวน์หรือว่าหน่วยงานรัฐบาลจะต้องหยุดทำการไปนะครับเนื่องจากไม่มีงบประมาณเพียงพอนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับกับตัวเลขล่าสุดนะครับของสินทรัพย์ประเภทต่างๆที่ตอบรับกับข่าวกับปัจจัยในช่วงนี้กันครับมาดูที่ทิศทางราคาทองคำก่อนนะครับตลาดเห็นทิศทางการแข่งขันขึ้นมาของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่ผ่านมาจากการผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีนะครับแน่นอนว่าพอค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาแต่ราคาทองคำได้รับแรงกดดันมีการปรับตัวลงมาในเช้านี้นะครับสำหรับโกลด์ดีเซล17นะครับติดลบไป 9.89 เหรียญต่อทรายออนซ์ครับตอนนี้ 1,267 เหรียญต่อทรายออนซ์สำหรับทิศทางของราคาทองคำนะครับส่วนค่าเงินดอลลาร์นะครับ USD เซล17นะครับตอนนี้32.57 บาทนะครับเทียบกันแล้วเงินบาทก็มีทิศทางแข็งค่าขึ้นมานะครับอันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดของทั้งราคาทองคำแล้วก็ของทิศทางค่าเงินนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับกับตัวเลขที่น่าสนใจในช่วงของที่ฟักซ์เอาครับเปิดตลาดมาในวันนี้นะครับในช่วงเช้าก็เห็นแรงกดดันที่เกิดขึ้นใน Set Index นะครับแต่ Set 50ยังคงสามารถรักษาระดับไว้ได้ติดลบไปประมาณ 0.61 จุดนะครับ 1,089.79 ติดลบไปประมาณ 0.06% นะครับวันนี้จะเห็นว่าหุ้นขนาดใหญ่นะครับที่เกี่ยวข้องกันกับหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับรวมไปถึงหุ้นในกลุ่มค้าปลีกการบริโภคในประเทศมีการปรับตัวลงมามาดูกันต่อนะครับที่ Set 50 Index Futures ครับเช้านี้นะครับ S50 Z17 นะครับตอนนี้ซื้อขายกัน 1,090.1 จุดนะครับส่วน H18 ตอนนี้ 1,088.5 ติดลบไปประมาณ 0.7 จุดครับมาดูกันต่อนะครับที่ทิศทางความเคลื่อนไหวของออปชันกันบ้างครับในฝั่งของคอออปชันเช้านี้นะครับ S50Z17C1100ค่าพรีเมียมอยู่ที่7นะครับส่วน Z17C1075ค่าพรีเมียม 20.6 ก็บวกขึ้นมา 0.1 จุดขณะที่ในฝั่งของพุทออปชันส่วนใหญ่จะปรับตัวขึ้นมาได้นะครับล่าสุดณขณะนี้นะครับ S50Z17P1075ค่าพรีเมียม 5 ติดลบไป 0.5 ส่วน P1100ค่าพรีเมียม 16.7 ติดลบไป 1.2 จุดครับมาดูกันต่อนะครับที่ทิศทางความเคลื่อนไหวของ Single Stock Futures กันบ้าง นะครับวันนี้แสนเฉลี่ย17ราคาปรับตัวลงมานะครับตอนนี้2.18 บาท
WHA H18 นะครับ3.68 บาทแล้วก็มี Citizen 17ด้วยนะครับที่ย่อตัวลงไปตอนนี้3.66 บาทครับเราไปติดตามกันต่อนะครับกับตัวเลขของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่น่าสนใจแล้วก็ไปพักกันก่อนสักครู่ก่อนที่จะมาพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ในช่วงของ Future Strategy พักกันสักครู่เดียวครับ